นอนในท่านอนแง่ลงไปเลยนะแต่ท่านอนแบบนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีปัญหาหลังเนี่ยไม่เหมาะนะครับต้องค่อยๆตะแคงลงนะฮะอ้าวทีนี้เวลาที่จะเริ่มกดจุดบริเวณสะดือนี่นะซึ่งเป็นจุดกำเนิดของเส้นประธานเนี่ยอันดับแรกที่เราต้องทำก่อนคืออะไรค่ะเราคำนึงว่าเส้นประธานสิ่งที่เกี่ยวข้องสำหรับโรคบ่านะคะโรคบ่านี้เส้นประธานอะไรที่เกี่ยวข้องบ้าง1ก็คืออุทากินทราสองสหัสละอองสหัสสีทุวาลีที่มีอาการปวดร้าวข้างกระบอกตาข้างในที่มีอาการแสดงนะคะแล้วก็3กาลคาลีนะคะซึ่งจะมีทั้ง4เส้นเกี่ยวข้องนะคะอีทาปินทรากาลคาลีสหัสลันสีทวารีออก5เส้นนะคะทีนี้เนี่ยเราจะมาตรวจเส้นหลักๆก็คือกาลคาลีก่อนนะคะกาลคาลีก็คือเส้นที่ไปแขนและขานะครับเส้นที่ไปแขนนะกับเส้นที่ไปขาทีนี้ก่อนจะกดบริเวณท้องสิ่งที่ควรจะต้องทำก่อนก็คือการทำท้องให้นุ่มทำให้เส้นบริเวณนี้นะครับทำให้กล้ามเนื้อตรงนี้มันหย่อนตัวนะไม่งั้นมันจะกดยาก ภาษาทางหมอเขาก็เรียกว่าโกยท้องไงอันนี้เป็นของทางการโกยท้องนะคะก็จะโกยให้นุ่มนะคะลักษณะการกดโกยท้องนะคะจะเป็นการซิกแซกฟันปลานะคะโกยขึ้นเฉียงลงมาเฉียงขึ้นนะคะเฉียงลงนะคะจนมาถึงชายโครงจากนั้นก็ซิกแซกฟันปลาลงมานะคะจนกล้ามเนื้อหน้าท้องนุ่มแล้วเราก็จะทำการกดจุดต่อไปนะคะทีนี้จุดกาลคาลีนะคะจะเหนือสะดือขึ้นไป1นิ้วมือนะคะ1นิ้วมือก็คือ1นิ้วมือคนไข้นะคะซึ่ง1นิ้วมือคนไข้เนี่ยจะไม่เท่าของหมอนะคะบางคนหมอมือใหญ่มือเล็กจะมีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเนี่ยให้ดูมือนิ้วของคนไข้เนี่ยเป็นหลักนะคะหมอจะหันหน้าขึ้นนะคะแล้วก็หาสะดือขอเปิดเลยนะคะเนื้อสะดือ1นิ้วมือนะคะเดี๋ยวเล่าวิธีการกดให้ฟังก่อนนะคะเนื้อสะดือ1นิ้วมืออยู่แนวกลางของลำตัวนะคะอยู่แนวกลางของเส้นผ่าศูนย์กลางร่างกายนะคะจุดนี้แค่จุดเดียวแต่เส้นทางมีอยู่4เส้นทางนะคะฉะนั้นวิธีการกดจะมีอยู่ด้วยกัน3จังหวะนะคะ1คือกดดิ่งลงไป2เยื้องซ้ายหรือขวาที่เราที่แรงเราจะไป3เน้นขึ้นไปตามแนวทางที่เราต้องการนะคะเมื่อเราวัดได้ตำแหน่งแล้วนะคะเราให้คนไข้เนี่ยหายใจเข้าออกปกตินะคะผ่อนคลายจากนั้นเราค่อยๆกดลงในน้ำหนักที่สม่ำเสมอนะคะไม่หนักจนเกินไปไม่เบาจนเกินไปได้จังหวะนะคะเราจะเน้นไปทางด้านซ้ายก่อนเรากดเยื้องมาทางด้านซ้ายเล็กน้อย2นิ้วค่ะจากนั้นเน้นขึ้นนะคะเราจะส่งแรงนะคะส่งแรงเน้นขึ้นไปที่หัวไหล่และแล่นไปแขนทางด้านซ้ายประมาณ30วินาทีนะคะเมื่อครบเมื่อเรากดนิ่งนะคะให้ถามคนไข้ว่ามีอาการแล่นไปที่บริเวณใดไหมคะหรือว่าปวดตื้อไปที่ปลายเท้ากับปลายนิ้วครับไปที่ปลายเท้ากับปลายนิ้วครับไปพร้อมๆกันจากนั้นเราก็ก่อนที่เราจะปล่อยให้เราดึงย้อนกลับนะคะดึงลงนิดนึงแล้วก็ดึงย้อ
้อนกลับมาหาจุดตั้งต้นแล้วค่อยๆยกมือขึ้นอันนี้คือเราต้องการดึงนะคะเราต้องการตรวจแขนข้างนี้นะคะทีนี้เราจะไปตรวจแขนข้างขวานะคะเราวางมือนะคะเหนือสะดือ1นิ้วมือนะคะกดดิ่งลงไปใช้น้ำหนักเท่าเดิมนะคะเยื้องซ้ายเยื้องขวานะคะเยื้องขวาจากนั้นนะคะส่งแรงขึ้นเล็กน้อยแล้วนิ่งประมาณ30วินาทีนะคะแล้วเราก็ดึงกลับทางเดินนะคะเดินดึงลงแล้วก็เยื้องกลับขึ้นมาอันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าจุดเดียวแต่เทคนิคการกดเนี่ยขึ้นกับการส่งแรงนะว่าจะดันขึ้นมาฝั่งนี้หรือจะว่าจะดันไปฝั่งนี้นะครับทีนี้การกดลงไปเนี่ยลึกเท่าไหร่โบราณท่านบอกว่าเส้นสิบเนี่ยอยู่ลึกลงไปสถิตลึกสัก2นิ้วนะในคัมภีร์เขียนไว้อย่างนี้เลยนะครับอยู่สถิตลึกสัก2นิ้วนะทีนี้เวลาเรากะประมาณว่า2นิ้วที่กะประมาณยังไงว่ามันลึกแค่ไหน2ข้อนิ้วมือนะฮะเวลาต้องถามคนกดว่าเวลากดลงไปมันจะรู้สึกอะไรสัมผัสที่นิ้วมือเราบ้างบางครั้งก็จะรู้สึกมีการตึงตัวของกล้ามเนื้อสะท้อนกลับมาที่ปลายนิ้วนะคะคือถ้ากดลงไปแล้วมันยังหยุดอยู่นี่นะครับคือบางคนอ้วนนะครับไขมันหนาถ้ากดลงไปยังหยุดนี่แสดงว่ายังไม่ถึงนะไปขานะครับกาลังทาลีเหมือนกันนะครับไปทางด้านซ้ายและส่งแรงลงปลายเท้าใครรู้สึกยังไงบ้างคะไปแล้วเล่นแรงไหมคะหรือเล่นแถวเล่นแรงเลยเล่นแรงจากนั้นก็กลับคืนนะคะลงไปเยื้องขวาเล็กน้อยแล้วส่งแรงลงด้านล่างแล้วนิ่งนิ่งสักครู่นะคะให้ได้ประมาณ30วินาทีจากนั้นก็ถามคนไข้ว่ามีอาการอย่างไรบ้างนะคะเป็นไงบ้างคะแถวข้างนู้นไหมคะแถวกว่าข้างนู้นแรงกว่าถึงปลายเท้าไหมทั้งสองข้างดังนั้นเราก็ดึงกลับในท่าเดิมนะคะดึงขึ้นมาแล้วก็ย้อนกลับมาที่จุดเดิมนะคะแล้วก็ค่อยๆปล่อยอันส่งแรงนะถ้าส่งแรงดันไปทิศนี้แล้วดันขึ้นบนไปทิศนี้ด้านซ้ายมันก็จะไปแขนไปทางด้านขวาก็ไปแขนขวาถ้าดันมาดันแขนด้านซ้ายมือมันก็มาที่แขนซ้ายนะครับจุดเดียวกันถ้าดันลงนะครับมาที่นี้ก็จะมาที่ขาขวาถ้าดันมาที่นี้ก็จะมาขาซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากดนี่นะครับก็ถือว่าต้องกดลงมาก่อนกดตรงลงมาก่อนแล้วค่อยดันนะครับไม่ใช่ดันเลยนะต้องกดลงมาถึงระดับหนึ่งก่อนแล้วค่อยดันไปส่งแรงไปนี่ก็คือการละทานนะครับ